Hi everyone ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel วันนี้ใน Art Chat เราจะมาฝึกการวาดถ้วยชามตอนที่11เรามาเริ่มกันเลยนะครับภาพมี2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกทางด้านขวากลุ่มที่2ทางด้านซ้ายกลุ่มที่2ทางด้านซ้ายมือนะครับภาพเล็กๆจะไม่ใช้เพราะว่าดูแล้วกลุ่มแรกนี่จะเวิร์กอันนี้เป็นการทดลองวาดให้นักเรียนวาดกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับ2กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มก็ได้แล้วเราก็เลือกกลุ่มที่เราชอบนะครับมาวาดกลุ่มที่ดูแล้วมันสวยงามเราก็เริ่มร่างภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยอันนี้เป็นการวาดโดยกะสเกลนะครับเป็นการวาดใช้เทคนิคการวาดโดยกะสเกลตอนแรกเราเริ่มวาดภาพหลังฉากก่อนวาดเป็นรูปทรงเหลี่ยมก่อนนะครับก่อนที่เราจะบิดเป็นทรงกลมแล้วเราเริ่มวาดภาพที่2ทับประสานกันนะครับอันนี้เราศึกษาความสัมพันธ์ของรูปทรงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเป็นการสร้างให้ภาพเนี่ยเกิดความน่าสนใจมากขึ้นรูปที่3ก็ได้ล่างลงไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่ารูปแรกรูป2รูป3รูป4และรูป5นั้นเป็นรูปร่างที่ทำไมครับเป็นรูปร่างที่ไม่เท่ากันมีขนาดมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นการช่วยทำให้ภาพเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับใน composition หรือในองค์ประกอบหลังจากที่ได้วาดเป็นรูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมเสร็จทำการบิดเป็นรูปส่วนโค้งนะครับในแต่ละรูปทรงที่เราได้วาดลงไปบิดเป็นส่วนโค้งรูปที่เห็นนี้กำลังบิดก็คือเป็นรูปถ้วยชามนะครับเป็นรูปถ้วยชามเรากำลังเติมส่วนโค้งทั้งสองด้านการสร้างทรงเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยทำเป็นส่วนโค้งนั้นเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วก็ทำให้เป็นการดูแล้วเกิดความสมมาตรกันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ครูก็เริ่มวาดวงรีหรือขอบชามนะครับเริ่มวาดขอบชามโดยใช้เทคนิคความรู้ในตอนที่ผ่านๆมานะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการวาดวงรีก็ขอให้กลับไปดูเทคนิคเหล่านั้นก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าสู่ตอนนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นการนำความรู้ของตอนเดิมๆมาใช้งานนะครับส่วนนักเรียนที่จำตอนไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ตอนอะไรขอให้สนใจที่ตอนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตอนที่11ในแต่ละตอนจะยากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้เราก็วาดภาพประกอบในส่วนของชามเสร็จแล้วอันนี้ครูก็เสริมภาพส่วนหลังชามเข้าไปอีกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นเหมือนกระป๋องโค้กกระป๋องรูทเบียร์นะครับเป็นต้นเราก็เสริมเข้าไปกระป๋องสมัยนี้ก็มีหลายอย่างนะครับมีทรงยาวมีทรงอ้วนๆป้อมๆนะครับก็มีหลายแบบเราก็เลือกตามทรงที่เราพึงพอใจนะครับโอเคพอเราวาดเสร็จเราก็มาวาดรูปทรงวงรีตรงปากขอบตรงบริเวณภาพทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็วาดวงรีเข้าไปก็เปรียบเหมือนเป็นขวดโหลทรงกลมต่างๆเอาไว้ใส่ขนมใส่ถั่วใส่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเราก็วาดประกอบเข้าไปแล้วก็มาแก้วน้ำขนาดสูงนะครับแก้วน้ำขนาดสูงที่มีส่วนโค้งอยู่ด้านบนเป็นครึ่งวงรีอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้เป็นการฝึกร่างภาพที่สำคัญมากนะครับเป็นเบสิกที่พื้นฐานที่สำคัญมากในการสร้างองค์ประกอบของภาพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็จะพบกันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะจบเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าครูได้ทำการลบบางส่วนออกให้นักเรียนเห็นว่าเราวาดแล้วทำการลบคือเมื่อกี้เราลากแล้วมันเกิดความสัมพันธ์กันมันจะแม่นเป๊ะในทฤษฎีนะครับอันนี้เราลบพื้นที่บางส่วนออกจะทำให้ภาพดูทับซ้อนกันสมจริงสมจังมากมาจากการวาดทับกันไปก่อนแล้วค่อยมาลบเส้นที่มันบังกันอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
พบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ Time to say goodbye now. Hope the lesson is helpful for your understanding. Do not forget to press like, share and subscribe. See all of you in the next video. Thank you. Bye.